สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่13กันยายนปี2022นะคะค่าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจทั่วไปนะคะเรื่องตัวเลขเง red, ินเฟ้อเดือนสิงหาคมเรื่องของน้ํามันแล้วก็เรื่องของประธานาธิจจบดีโจไบเดนเขาลงนามในคําสั่งพิเศษของฝ่ายบริหารฉบับใหม่ค่ะอันนี้ก็ต่อจากเซมิคอนดักเตอร์ K T e R ที่ลงนามไปก่อนนั้นนี้นะคะ ตอนนี้ตัวเลขดัชนี CPI หรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเดือนสิงหาคมออกมาแล้วนะคะอยู่ที่8.3เปอซ็นูงกว่านะักวิเคราะห์เขาคาดไว้8.1นะคะแต่ว่าถ้าเทียบเป็นรายเดือนเนี่ยตัว CPI เพิ่มขึ้น0.1ในเดือนสิงหาคมสวนทางกับที่นะักวิเคราะห์เขาคาดไว้ว่าจะลดลง0.1เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงอย่างต่อนเนื่องค่ะ ซึ่งในขนาเดียวกันนะคะก็ส่งผลให้ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานหรือว่า core CPI ที่ไม่รวมหมวดอาหารและก็พลังงานดีดตัวขึ้น0.6%นะคะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่6.3%ในเดือนสิงหาคมค่ะอันนี้เมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะโดยที่ตัวเลข6.3%สูงกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดไว้อยู่ที่6.1%ค่ะตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมนะคะจะเป็นข้อมูลเศรษฐกิจตัวสุดท้ายที่ทางเฟดเขาจะนำไปพิจารณาในนโยบายทางการเงินของอาทิตย์หน้า ส่วนน้ำหนักของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะคะนักลงทุนเขาคาดว่าเฟิจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ยในวันที่20-21กันยนายนสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่ตัวเลขเงินเฟริรจะออกเพียงไม่กี่วันเนี่ยธนาคารกลางของสาขานิวยอร์กเขาก็มีเปิดเผยผลสำรวจตัวเลขคาดการเงินเฟริรภาพรวมของช่วง1-3ปีข้างหน้านะคะว่าจะมีสัญญาณลดลงโดยเขาคาดว่าช่วงหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยอัตราเงินเฟร้รจะลดลงสู่ระดับ5.75%จาก 6.2%นะคะที่มีการสำรวจในเดือนมิถุนายนค่ะแล้วก็3ปีต่อจากนี้เนี่ยเงินเฟอ้อจะลดลงเล็กน้อยนะคะเป็น2.8%ลดลงจากเดิมที่คาดไว้อยู่ที่3.2%เมื่อเดือนที่แล้วนะคะทั้งนี้ยังคาดว่าในปี2027หรือว่าอีก5ปีนะคะคาดว่าเงินเฟอ้อจะลดลงกลับไปอยู่ที่2%ค่ะก็เป็นตัวเลขคาดการณ์นะคะส่วนตลาดนักลงทุนเนี่ยหุ้นก็ปรับตัวลงทุกกลุ่มนะคะหลังจากรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นเกินคาด ดาวโจนก็ร่วงลงไป4%นะคะ S&P 500ก็ร่วงไปมากกว่า4%น a สแ a กติ่งลงอยู่ที่5%ค่ะผลตอบแทนพัประัตรรัฐบาลอายุ2ปีนะคะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2007นะคะโดยเพิ่มขึ้นเหนือ3.75%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อวันอังคารนะคะหลังจากอ่อนค่าลงไปก่อนหน้านี้หน่อย แล้วก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่110.01จุดค่ะค่างเงินดอลลาร์นะคะกดดันให้ราคาทองคำเนี่ยลดลงไป1,701.68ดอลลาร์ต่อออนนะคะทองคำก็ยังถือว่าเป็นขาลงอยู่เงินบาทไทยแลกได้อยู่ที่36.64บาทต่อดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาน้ำมันนะคะขยับขึ้นไม่กี่เซนนะคะเชอรี่เช็คมเมื่อช่วงเย็นของวันอังคารโดยสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้าเวททึกซัดก็อยู่ระดับที่ 8 7ด3ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันดิบเบนอยู่ที่93.49ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะน้ำมันที่ปั๊มทั่วทั้งสหรัฐเฉลี่ยอยู่ที่3.707ดอลลาร์ต่อแกลลอนค่ะภาพรวมของราคาดินมันก็ถือว่ายังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็มาจากที่ซาอุดิอาระเบียเขามีรายง,งานกับสนักงาลขาที่การทางโอเปกว่าเขาได้เพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันมากกว่า11ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะของเดือนสิงหาคมซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากเดือนกรกฎาคมที่ส3 6 0 0 0บาเรลต่น ในขณะที่กลุ่มเอเปิดเขาก็มีมติเมื่อ5กันยายนก่อนหน้านะคะว่าจะลดกําลังการผลิตเหลือ100,000บาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคมในเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะคะวันที่12กันยายนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเขากล่าวว่าดูแล้วนะคะไม่น่าจะตกลงกันได้ในระยะอันใกล้ส่วนข้อมูลการผลิตน้ํามันของสหรัฐเนี่ยสิ้นสุดวันที่2กันยายนนะคะยังคงเหมือนเดิมอ,อยู่ที่12.1ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะอันนี้ตามข้อมูลของ e i a นะคะรายงานสัปดาห์ล่าสุด ในขณะที่สต๊อกน้ำมันดิบรายงานเมื่อวันจันทร์นะคะจากกระทรวงพลังงานสัปดาห์ที่สุดวันที่9กันยายนเขาบอกว่าสต๊อกน้ำมันดิบในคลังสารองเนี่ยลดลง8.4ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็เข้าสู่ระดับ434.1ล,ล,ล้านบาร์เรลนะคะตัวเลข8.4ล้านบาร์เรลนี่ถือว่าเป็นการลดลงมากนะคะแล้วก็เป็นระดับต่ําสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม1984นะคะคราวนี้ไปต่อเรื่องของคําสั่ง executive order นะคะหรือว่าคําสั่งพิเศษของฝ่ายบริหาร นอกเหนือจากที่ประธานาธิวิจิจไบเดนเขาลงนามไปแล้วใน2สัปดาห์ก่อนเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะคะวันที่13กันยายนไบเดนเขาลงนามในคำสั่งของฝ่ายบริหารฉบับใหม่เพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางชีวภาพการผลิตพร้อมกับเตรียมแผนที่จะลงนามเพื่อจำกัดการลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยของสหรัฐในประเทศจีนนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของระบบทางชีวภาพหรือว่าเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์นะคะ เป็นศาสตร์ขั้นสูงของพันธุวิศวกรรมประกอบไปด้วยหลายๆอย่างทั้งด้านวิศวกรรมชีววิทยาพันธุกรรมเคมี ME, และก็วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งผ่านการออกแบบแล้วก็การสร้างค่ะในโลกหลังยุคโควิด -19 นะคะเราจะเห็นว่าด้านชีววิทยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะทั้งด้านการดัดแปลงโมเลกุลพันธุกรรมแล้วก็การปรับแต่ง DNA พวกของการจีโนมสังเคราะห์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะ ในร่างกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของทางการแพทย์คือจะมีเรื่องของการผลิตยาเช่นวัคซีนป้องก COVID ันโควิด1 9นะคะถ้าเป็นพวกเชื้อเพลิงเนี่ยก็คือจะสามารถผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลดหรือว่าทดแทนการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ก็อย่างเช่นการผลิตไบโอดีเซลเอทานอลนะคะซึ่งด้านพลังงานเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานแห่งอนาคตนะคะสําหรับสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผลิตไบโอดีเซลหรือว่าเอทานอลหรือว่าดีเซลหมียนเ,เหล่านี้นะคะสหรัฐเป็นทั้งผู้ผลิตและก็ผู้บริโภครายใหญ่ของโลกค่ะแล้วก็อย่างด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นโครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะมีการผลิตจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการจำกัดของเหลือหรือว่าสารเคมีที่ปล่อยทิ้งออกมาส่วนพวกอาหารก็จะเป็นพวกวิตามินโยเกิร์ต ชีสซีเรียลนะคะอาหารที่ผลิตจากพืชแทนเนื้อสัตว์เพื่อลดการฆ่าสัตว์หรือว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพประมาณนี้ค่ะในด้านการเกเษตรก็จะเป็นการตัดแต่งโปรตีนนะคะที่ทําให้พืชเนี่ยทนทานต่อวัชพืชศัตรูพืชนะคะและสุดท้ายนะคะอุตสาหกรรมอวกาศอย่างเช่นยาอาหารสําหรับนักบินอวกาศหรือว่าสิ่งของอื่นที่จําเป็นนะคะในการเดินทางขึ้นไปในอวกาศค่ะก็อย่างนักบินเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ในสภาพไร้แรงน้มถ่วงบนอวกาศนานๆก็จะส่งผลให้ร่างกายเนี่ย สูญเสียมวลกระดูกนะคะถึง20%ซึ่งก็จําเป็นต้องทานแคลเซียมในปริมาณมากเป็นต้นค่ะสําหรับสหรัฐอเมริกานะคะมีเทคโนโลยีชีวภาพที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นผู้นําในการวิจัยและพัฒนาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอนุญาตให้การผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถไปตั้งฐานผลิตในต่างประเทศได้นะคะดังนั้นทั้งฝ่ายบริหารสภพกรามมั่นคงหน่วยเากรองหางชาติเนี่ย ทุกทุกฝ่ายเขาก็กังวลเรื่องของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมากขึ้นนะคะก็เช่นเดียวกับเซมิคอนดักเตอร์ค่ะอีกทั้งในร่างกฎหมายนี้นะคะยังครอบคลุมเรื่องของการพัฒนาแรงงานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็วัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะคะฝ่ายบริหารจอร์เรนเขาก็วางแผนที่จะปรับใช้ทรัพยากรให้รองรับกับฐานการผลิตในอนาคตแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานลดการพึ่งพาจีนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเพศัตกรรม ก็อย่างที่บอกตัวอย่างตอนต้นค่ะสำหรับทางจีนเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปจีนเขาได้ออกแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจเกี่ยวกับชีวภาพระยะเวลา5ปีไปแล้วนะคะเมื่อช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมารูปแบบก็ลักษณะคล้ายคลึงกับที่กล่าวไปข้างต้นค่ะส่วนอีกแผนหนึ่งนะคะที่เป็นข่าวเมื่อวันที่9กันยายนก็คือมีข่าวว่าทางทัพนึกข่าวเขากําลังพิจารณาเรื่องการจํากัดการลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีล้ําสมัยของสหรัฐในประเทศจีนนะคะ แล้วก็ในประเทศปริปตกอื่นๆอีกด้วยเพื่อเป็นการตรวจสอบและก็สกัดกัน้นการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทและก็นักลงทุนในสหรัฐค่ะร่างกฎหมายตัวนี้นะคะไบเดนเขาอย่างเตรียมที่จะหารือกับสภาคองเกรสตในการออกกฎหมายให้บริษัทในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเตรียมเปิดเผยการลงทุนในบางอุตสาหกรรมของจีนล่วงหน้าก่อนที่จะลงทุนจริงๆนะคะในแผนจําหัดการลงทุนนะคะสภาความมั่นคงของทำนุกข่าวเนี่ย เขาก็ยังไม่ได้ให้ความคิดเห็นต่อ,อรอยายงานนี้นะคะมีข่าวแค่ว่าจะมีแผนว่าจะลงนามนอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะสําหรับพวกนักธุรกิจนะคะเขาก็ทราบข่าวนี้เขาก็บอกว่าขอบเขตมันดูกว้างไปแล้วก็จะกลายเป็นว่าอาจจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐมากกว่าประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะก็เป็นสรุปข่าวของวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ความคิดเห็นจากเพื่อนๆพนทุกคนนะคะ ถ้าว่าเอลี่ผิดพลาดตรงไหนเอลี่ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะส่วนตัวเนี่ยก็พยายามที่จะรวบรวมเอามาฝากแล้วก็คิดว่าข้อมูลข่าวทุกข่าวน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็นหน่อยค่ะขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะเจอกันอีกที่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ